วัสดีครับ New Yellow Hand นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฮะก็ต้องบอกว่าจะเป็นรีวิวของที่ณวันเนี้ยที่ถ่ายเนี่ยต้องเรียกได้ว่าฮิตที่สุดก็ว่าได้ในกลุ่ม LEGO นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยลงรูปอวดกันใหญ่เลยว่าของมาแล้วของมาแล้วแล้วก็สมการรอคอยครับผมตอนนี้ของก็มาถึงแล้วซึ่งผมเองก็ได้มาแล้วเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นนะฮะจ่ายเองล้วนๆนะครับผมแต่แค่จะบอกว่าแม่ค้าคุยดีมากนะครับผมก็เลยอ่ะพูดให้เขานิดนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามีกล่องเป็นของตัวเองด้วยนะเออเกือบลืมพูดไปครับผม LEGO ซองสุ่มหรือทีม Marvel รอบนี้นะครับผมมาในรหัส71031นะครับผมก็ของผมที่สั่งไปนะครับก็จะเป็นแบบ1เซต12ตัวครบๆเลยนะครับผมไม่ต้องสุ่มนะเพราะว่าอยากจะแบบซื้อทีเดียวแล้วก็จบๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบแบบชอบลุ้นชอบเสี่ยงโชคเนี่ยก็ไปสุ่มได้เลยครับผมส่วนของผมเนี่ยได้มาแบบที่เรียกว่าเป็นครบเซตไม่กรีดซองนะครับผมก็ขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่เล่นพวกLEGO ซองสุ่มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมักใช้วิธีการคลำกันเนาะก็คือแบบจับคลำดูข้างในเนาะว่าแบบเนี่ยจับคลำดูข้างในเนาะว่าแบบข้างในเนี่ยมันเป็นแบบชิ้นส่วนไหนแล้วก็เป็นตัวอะไรนะครับก็ลุ้นเอาแต่ว่าอันนี้ของผมเนี่ยที่ซื้อมาครบเซตแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะมีติดสติกเกอร์บอกด้วยนะว่าแบบอ่ะซองนี้เนี่ยเป็นของตัวไหนนะครับนี่ว่าซองนี้เป็นของตัวไหนอันนี้ผมตัดไปแล้วนะครับเพราะว่าผมถ่ายอินเสิร์ตก่อนนะครับผมตัว LEGO ซองสุ่มซองนี้นะครับก็จะอยู่ในซีรีส์ของ Marvel ที่เป็นซีรีส์นะครับที่ลงใน Disney Plus นะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี12ตัวซึ่งมาจากทั้งหมด4ซีรีส์ด้วยกันนะครับผม1ก็คือ WandaVision นะครับ2 Falcon and the Winter Soldier นะครับ3นะครับก็คือ Loki และ4ก็คือ What If ครับผมซึ่ง What If เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะมาจากทั้งหมดประมาณ 3-4 EP นะครับผมคลิปนี้นะครับมีการสปอยเนื้อหาบางอย่างในซีรีส์นะครับผมซึ่งผมก็จะแกะแล้วก็รีวิวแล้วก็เล่าทีละตัวไปนะครับผมจนครบ12ตัวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเตือนแล้วนะนี่หน้าตาของใบปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นคู่มือนะครับเพราะว่าเหมือนบางตัวเนี่ยอาจจะต้องดูคู่มือนิดนึงในการต่อนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็คือวันด้าที่มาในชุดของ Scarlet Witch นะครับอันนี้เนี่ยมีผ้าคลุมมาให้ด้วยนะตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยมาพร้อมกับเอฟเฟคพาสสีแดงนะครับส่วนของมงกุฎเนี่ยจะปริ้นติดกับทรงผมมาเลยนะครับผมไม่ได้แยกชิ้นมานะหัวเนี่ยมี2หน้านะครับก็จะเป็นหน้าปกติก็แบบตาแดงนะครับผมซึ่งชุดนี้เนี่ยก็โผล่ตอนท้ายเรื่องนะครับตอนที่ได้ปลดล็อกพลังแล้วนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับก็คือ White Vision นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Vision ที่เป็นสีขาวทั้งตัวเลยนะครับผมตัว Mini Figure เนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวเทานะครับผมแล้วก็มีลายสีทองทั้งตัวเลยรวมถึงมีลวดลายตรงขาด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับผ้าคลุมสีขาวเช่นกันครับผม Mini Figure เนี่ยมีหน้าเดียวนะครับพร็อพที่ให้มาอีกชิ้นนะครับก็จะเป็นคอม1เครื่องที่จะเป็นชิ้นสีขาวแล้วก็มีชิ้นใสสีฟ้าที่เป็นหน้าจอนะครับผมคอมเครื่องนี้นะครับก็จะ reference ถึงคอมที่หน่วยซอสใช้ควบคุมวิชั่นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยโผล่ตอนสุดท้ายเหมือนกันนะครับผมซึ่งมาสู้กับวิชั่นอีกตัวนะครับแล้วก็โดนวิชั่นเนี่ยเบิกเนตรเรียบร้อยแล้วในฉากห้องสมุดนะครับผมดูได้จากหน้าผากเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะครับอีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆของตัวนี้นะครับจะอยู่ในคอมนะตัวหน้าจอของคอมนะครับก็จะโชว์ตัวบ้านของวันด้าที่มีม่านพลังทรงหกเหลี่ยมคุมอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านข้างๆเนี่ยก็จะมีโลโก้ของหน่วยซอสด้วยนะครับตัวที่3นะครับก็คือตัวของโมนิก้าแรมโบนะครับผมตัวมินิฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมินิฟิกเกอร์แบบปกติเลยนะไม่มีอาวุธอะไรมาให้นะครับแต่ว่ามี2หน้านะครับผมซึ่งก็จะเป็นหน้ายิ้ม1หน้าแล้วก็เป็นหน้านิ่งอีก1หน้านะฮะ
ชุดนะครับเป็นชุดที่ใส่ในช่วงของ EP 7นะครับผมตอนที่โมนิก้าเนี่ยพยายามกลับเข้าไปที่เดอะเฮกซ์ครับแล้วก็ทำให้ได้พลังกลายเป็นสเปกตรัมครับผมและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพร็อพที่เป็นโดรนที่เป็นฮอนะครับผมโดรนตัวนี้นะครับโผล่ในช่วงที่โมนิก้าเนี่ยใช้บินเข้าไปสำรวจในเดอะเฮกครับผมแต่พอบินเข้าไปแล้วเนี่ยฮอก็กลายเป็นเวอร์ชันเรโทรสีแดงซึ่งจะเห็นในฉากที่วันด้าเนี่ยเก็บได้หน้าบ้านนะครับตัวถัดมาครับผมกัปตันอเมริกาที่เป็นแซมวิลสันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแซมแบบใส่หน้ากากที่ปริ้นมาเลยนะครับผมไม่มีหัวให้เปลี่ยนนะพร็อพเนี่ยก็จะเป็นโล่กัปตันนะครับดีเทลชุดเนี่ยถือได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับรวมถึงมีดีเทลข้างๆขาด้วยนะครับผมจุดเด่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนปีกที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็สามารถขยับได้ด้วยนะและในส่วนของดีเทลปีกนะครับก็มีการปริ้นมา2ด้านด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโดรน Red Wing นะครับผมที่สามารถเก็บด้านหลังได้ชุดนี้นะครับเป็นชุดของกัปตันอเมริกาที่ทำจากไวเบรเนียมโดยวากันดานะครับผมซึ่งก็จะโผล่ตอนท้ายเรื่องอีกแล้วนะครับตัวถัดมาครับผมก็คือบักกี้หรือวินเทอร์โซเยอร์ของเรานั่นเองนะครับผมดีเทลเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับโดยเฉพาะตัวแขนไวเบรเนียมเนี่ยสวยมากๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีเทลตรงกางเกงเหมือนตัวอื่นๆนะครับผมตัวนี้ฮะมี2หน้านะครับก็จะเป็นหน้าจริงจังกับหน้ายิ้มครับผมมาพร้อมกับพร็อพที่เป็นมีดให้2เล่มนะครับแล้วก็มีโล่กัปตัน1อันเหมือนกันนะครับของบักกี้เนี่ยก็คือใส่ชุดเดียวเกือบทั้งเรื่องเลยนะครับโล่ที่อยู่ในตัวของบักกี้นะครับผมก็จะเป็นแบบเดียวกับโล่ที่อยู่ในตัวของกัปตันอเมริกาแซมวิลสันเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบให้ถือมีดอย่างเดียวมากกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยบักกี้เขาจะถนัดใช้มีดสั้นนะครับตัวถัดมาครับผมโลกินะฮะโลกิตัวนี้นะครับมาในชุดทำงานของ TVA นั่นเองครับผมด้านหลังเนี่ยก็สกรีนคำว่า Variant นะฮะมาพร้อมกับแก้วกาแฟลาย TVA ครับผมตัวนี้นะฮะมี2หน้านะครับผมก็จะเป็นหน้าเบื้อง1หน้าแล้วก็หน้ายิ้มเจ้าเล่สไตล์โลกิอีก1หน้านะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับทร็อกหรือว่าเจ้าทอกบนั่นเองนะครับทอกบนะครับก็โผล่เป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆนะครับผมโผล่มาแวบเดียวเองนะฮะในช่วงของ EP 5ที่โลกิเนี่ยไปโผล่ที่เดอะวอยแล้วนะครับผมที่โลกิได้ใส่ชุดนี้นะครับผมเพราะว่า TVA เนี่ยต้องการจะให้โลกินะฮะช่วยไปตามจับคนร้ายคนนึงครับผมซึ่งคนร้ายคนนั้นนะครับก็จะเป็นตัวถัดไปของเรานั่นเองครับดีเทลของทร็อกนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเพ้นท์ลายชุดเกาะนะครับผมตรงหัวเนี่ยก็จะมีการลงสีในจุดที่เป็นหมวกด้วยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นผ้าคลุมสีแดงครับผมแล้วก็แน่นอนฮะตรงมือเนี่ยก็ถือค้อนเล็กๆอยู่ด้วยนะครับมือของทร็อกนะครับก็ทำมาให้มินิฟิกเกอร์เนี่ยสามารถถือได้ด้วยนะครับผมตัวถัดมาครับซิลวี่หรือเลดี้โลกิที่เป็นตัวแวเรียนนะครับผมหรือจะเรียกว่าเป็นนางเอกของซีรีส์โลกิก็ได้นะตัวนี้นะครับชุดก็จะเหมือนในเรื่องนะแต่ว่าไม่มีผ้าคลุมนะครับผมหัวนะครับมี2หน้าก็จะเป็นหน้ายิ้มธรรมดาแล้วก็หน้ายิ้มเจ้าเล่ห์นะครับพร็อพที่ให้มานะฮะก็จะเป็นดาบสีเขียว2เล่มนะครับผมจริงๆแล้วซิลวี่ในเรื่องนะฮะมีผ้าคลุมนะครับแต่ว่าหายไปตั้งแต่ EP ที่3ครับผมช่วงที่กำลังไปต่อสู้ชุลมุนอยู่ที่ดาวลามันทิส1นะครับผมซึ่งอยู่ช่วงท้ายเรื่องนะแล้วก็ที่คาดหัวเนี่ยเป็นแบบเขาหักหนึ่งข้างแบบในเรื่องเหมือนกันซึ่งก็หายไปตั้งแต่ช่วงที่ต่อสู้บนรถไฟใน EP 3เหมือนกันนี่แหละและที่มาคู่กันอีกอย่างนึงนะครับก็คือไอ้เคโลกิครับผมซึ่งก็เป็นแวเรียนของโลกิเหมือนกันนะฮะก็โผล่มาในตอนเดียวกับทร็อกนะครับซึ่งไอ้เคตัวนี้นะครับก็จะเป็นไซส์เล็กจิ๋วๆนะครับผมเสียดายนะครับที่เขาไม่ได้ทำเขาโลกิเหมือนในเรื่องมาให้ด้วยนะครับและถัดมาครับผมจะเป็นแก๊งจากซีรีส์ What If นะครับผมตัวแรกนะฮะก็คือกัปตันคาร์เตอร์ครับผมตัวนี้ครับก็จะเป็นเอเจนต์คาร์เตอร์ที่ได้เซรุ่มซูเปอร์โซเยอร์แทนสตีฟนะครับแล้วก็กลายมาเป็นกัปตันคาร์เตอร์นะฮะมีพลังกว้างโลได้เหมือนกัปตันเป๊ะเลยนะครับผมมินิฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพร็อพที่เป็นโลซึ่งอันนี้จะเป็นลายธงชาติอังกฤษนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวเอเจนต์คาร์เตอร์เนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษนะครับผมหัวเนี่ยจะมี2หน้านะครับก็จะมีหน้าจริงจังแล้วก็หน้ายิ้มปกตินะครับตัวนี้เนี่ยดีเทลก็จะเป็นลายธงชาติอังกฤษเหมือนในเรื่องนะครับแล้วก็มีดีเทลข้างๆขาด้วยนะและอีกชิ้นที่ให้มาครับผมก็คือตัวเทสเซอร์แรกนะครับชิ้นนี้นะครับมันแอบพิเศษนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นสีเหลือบลุ้งมาเลยนะครับมันไม่ได้เป็นสีใสเฉยๆนะตัวชุดนี้นะครับกับกล่องไฮด้าสตอมเปอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นคนละชุดกันนะครับผมซึ่งชุดของกัปตันคาร์เตอร์ที่โผล่ในกล่องของไฮด้าสตอมเปอร์เนี่ยอันนั้นนะฮะจะเป็นตอนที่รวมทีมในช่วง EP สุดท้ายแล้วนะครับผม
ต่อมาครับผมตัวทีชาร่าสตาร์ลอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็น EP ที่2นะครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทีชาร่านะครับโดนกลุ่มราเวนเจอร์จับไปแทนตัวพีเตอร์ควิลตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมแล้วก็กลายเป็นสตาร์ลอร์ดแทนนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับพร็อพที่เป็นปืน1คู่แล้วก็มีหมวกแล้วก็ผมมาให้เปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีหน้าเดียวนะครับในส่วนของดีเทลนะครับตัวนี้ก็จะมีดีเทลข้างๆขาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็จะปริ้นเป็นรูปไอพ่นที่ติดอยู่ตรงข้อเท้านะครับผม2ตัวถัดมานะครับผมก็จะอยู่ใน EP เดียวกันนะครับซึ่งเป็น EP ของซอมบี้นั่นเองนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็น Spider-Man Zombie Hunter นะครับตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับผ้าคลุม Cloak of Levitation ของหมอแปลกนะครับตัวผ้าคลุมเนี่ยแยกมา2ชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวผ้าคลุมที่เป็นชิ้นล่างแล้วก็ตัวที่เหมือนปกชิ้นบนนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟคของใยแมงมุมมาให้ด้วยนะตัวนี้นะครับก็จะมีหัวแบบที่ใส่หน้ากาก Spider-Man แล้วนะครับแล้วก็อีกหัวนึงเนี่ยก็จะเป็นหัวของตัว Peter Parker นะครับหัวของ Peter นะครับก็จะมาพร้อมกับทรงผมนะแล้วก็มี2หน้านะฮะหน้านึงเนี่ยก็จะเป็นหน้าเหวอส่วนอีกหน้าก็จะเป็นหน้ายิ้มนั่นเองนะครับผมเพราะในเรื่องเนี่ยก็จะใส่หน้ากากอยู่แค่แป๊บเดียวเองฮะช่วงต้นเรื่องแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือถอดทิ้งทั้งเรื่องละเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยเป็นซอมบี้หมดแล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะเห็นหน้าหรือเปล่านั่นเองนะครับผมและอีกตัวครับผมกัปตันอเมริกาที่เป็นซอมบี้ครับผมตัวนี้ก็เป็นกัปตันที่โดนกัดโดยซอมบี้แฮงพิมนะครับกัดแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ไปเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยดีเทลก็เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะครับแขนซ้ายและก็ขาขวานะครับก็จะทำเป็นชุดที่เหมือนกับชุดขาดๆนะครับหัวเนี่ยก็ให้มาหน้าเดียวเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับพร็อพที่เป็นโล่นะครับผมและหมวกกันน็อกก็สามารถถอดออกมาได้นะครับตามสไตล์ของมินิฟิกเกอร์กัปตันอเมริกานะซึ่งตัวสุดท้ายของเซตนี้นะครับก็คือกาโมร่านั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องของเขาเต็มๆนะก็ต้องรอในซีซั่น2ต่อไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะทำไม่ทันนะแต่คร่าวๆนะครับก็จะเป็นกาโมร่าที่ใส่ชุดเกราะแล้วก็ถือดาบของธานอสเรียบร้อยแล้วนะครับแบบเดียวกับที่เราเห็นธานอสใส่ในเอ็นเกมเลยนะครับผมหัวเนี่ยก็จะมี2หน้านะครับผมก็จะเป็นหน้าจริงจังแบบกัดฟันแล้วก็เป็นหน้านิ่งนะครับอาวุธที่ให้มานะครับก็จะเป็นดาบของธานอสที่มีใบมีด2ด้านนะครับผมก็เรียบร้อยครับผมสำหรับตัวมินิฟิกเกอร์ทั้งหมดนะครับผมก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะก็บอกก่อนเลยนะว่าอาจจะมีอวยๆไปบ้างนะครับผมเพราะว่าผมเป็นแฟนของซีรีส์ Marvel จริงๆนะก็ต้องบอกว่าในส่วนของความเหมือนนะครับคือเหมือนแบบเหมือนมากๆดีเทลละเอียดต่างๆที่ใส่ไปอีสเตอร์เอ็กต่างๆเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีแล้วก็ครบถ้วนมากๆเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับผม2ก็คือเรื่องของดีเทลรายละเอียดครับสำหรับเซตนี้นะครับรายละเอียดต่างๆที่เพ้นท์ลงไปบนตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยถือว่าสวยแล้วก็ครบมากๆนะครับมีการเพ้นท์ข้างๆของส่วนของขาด้วยนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยตัวมินิฟิกเกอร์ส่วนใหญ่นะฮะไม่ค่อยเพ้นท์ตรงส่วนข้างๆขาครับผมก็จะปล่อยแบบล้นๆไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางตัวในนี้ก็มีล้นนะแต่ว่าหลายๆตัวนะครับผมก็มีการเพ้นท์ดีเทลรายละเอียดมาฮะอย่างเช่นกัปตันคาร์เตอร์หรือแม้แต่ตัวทีชาร่าสตาร์ลอร์ดนะครับที่มีการเพ้นท์ไอพ่นที่ตรงเท้านะครับผมก็ต้องถือว่าแบบทำมาได้แบบละเอียดมากๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนมาร์เวลเซตนี้เนี่ยผมมองว่าควรเก็บนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่เลโก้มาร์เวลเนี่ยทำเป็นซองสุ่มนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีทำมาอีกหรือเปล่าเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าแบบสุดยอดนะครับชอบมากๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะมาคอมเมนต์พูดคุยเล่นกันก็ได้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย